สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Auto Insight นะครับผมวีฮะปกติจะเจอกันในพอดแคสต์แต่วันนี้เรามารีวิวรถจริงๆกันบ้างดีกว่าครับวันนี้เราอยู่กับ Nissan Kicks ครับเครื่องยนต์ e-power อย่างที่เห็นป้ายกันข้างในจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันครับพอขึ้นไปนะครับเราก็เจอกับวงไลที่ปรับได้สีที่ทางและยังมีหน้าจอตรงกลางขนาด8นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Bluetooth อะไรได้ปกติแอร์นะครับมีติดตัวเลขดิจิตอลขึ้นมาว่าอุณหภูมิเท่าไหร่มีพัดลมแรงแค่ไหนนะฮะอันนี้เป็นปรับอากาศนะว่าร้อนหรือเย็นถ้ากดปุ๊บก็จะกลายเป็นพัดลมออโต้ครับอันนี้เป็นการปรับพัดลมฮะพอกดปุ๊บก็จะเปิดแอร์คอนอันนี้มีช่อง USB ฮะเอาไว้ต่อชาร์จไฟหรือว่าถ้าเป็น iPhone ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ในช่องนี้อันนี้เป็นช่องจ่ายไฟฮะส่วนเกียร์นะฮะเกียร์ก็จะเป็นแบบไฟฟ้าครับก็คือมีปุ่ม P แล้วก็มี RND ส่วน B นะฮะเป็นการช่วยทำให้รถมันหน่วงมากขึ้นช่วยการดึงแบตเตอรี่เข้ารถยนต์ฮะส่วนนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับปึ๊บขึ้นได้อันนี้เป็นออโต้โฮลออโต้โฮลคือระบบเบรกอัตโนมัติครับช่วยเบรกอัตโนมัติแล้วก็จะมี Drive Mode มี3โหมดด้วยกันก็คือโหมดธรรมดา Eco แล้วก็โหมด Smart ครับซึ่ง3โหมดนี้จะแตกต่างกันก็คือโหมดปกติเนี่ยก็ขับขี่แบบเหมือนรถยนต์ปกติเลยครับส่วนโหมด Smart จะเป็นการใช้งานแบบ One Pedal รถยนต์ก็จะคำนวณอัตราเร่งเนี่ยอย่างอัจฉริยะครับทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็ยังขับสนุกเหมือนเดิมส่วนโหมด Eco นะครับก็จะเน้นไปที่การประหยัดน้ำมันไปเลยครับต่อไปจะเป็นปุ่ม Start Stop ไว้ติดเครื่องยนต์นะครับปุ่ม EV Mode หรือโหมดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนครับตัวกระจกก็สามารถปรับได้นะครับพอเราดึงเข้ามาปุ๊บกล้องมองหลังเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยว่าเอ้ยเนี่ยกระจกหลังเป็นยังไงบ้างซึ่งมันจะเป็นคนละตัวกับกล้องถอยจอดนะครับกล้องตัวนี้จะอยู่ตรงประมาณไฟเบรกตรงที่3ด้านบนครับตัวที่ปรับเบาะนะครับเป็นปรับเบาะแบบมือสำหรับตัวเบาะหลังนะครับก็นั่งได้สบายอาจจะมีชันๆนิดนึงเป็นธรรมดาของรถยนต์แบบ SUV อยู่แล้วนะครับตัวที่พักศีรษะสามารถดันขึ้นได้ไม่ลองละหัวมากขึ้นก็แต่นี้นะครับมีที่ชาร์จ2จุดด้วยกันเรียกว่าอำนวยความสะดวกผู้โดยสารแถวหลังพอสมควรเลยตัวเบาะหลังเนี่ยก็พับได้นะฮะเป็นแบบ60 40อาจจะไม่เรียบไปทั้งแผ่นนะครับจะไม่เหมือนรถคันอื่นเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกระโปรงท้ายรถกันอันนี้ไม่ออโต้นะครับเตะก็ไม่เปิดต้องเปิดเองด้านหลังนะครับเรียกว่าค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยตรงนี้ก็จะไม่มียางอะไรนะฮะเป็นที่ซ่อมยางเดี๋ยวเราไปดูกระโปรงหน้ากันบ้างก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นเครื่อง 1,200 ฮะเบนซินข้างๆก็มีเป็นตัวชุด e-power นะครับโดยจุดแตกต่างของ e-power นะครับก็คือตัวเครื่องยนต์เนี่ย 1,200 cc นะครับจะปั่นไฟเข้าไปเก็บที่แบตเตอรี่ฮะพอเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ปุ๊บตัวมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะดึงไฟออกมาครับเพื่อจะส่งกำลังไปที่ล้อดังนั้นถ้าอธิบายง่ายก็คือเครื่องยนต์มีหน้าที่ปั่นไฟไม่ได้มีหน้าที่ขับเคลื่อนนะครับส่วนหน้าที่ขับเคลื่อนแรงไปสู่ล้อเนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดเลยทำให้รถยนต์คันนี้ครับเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าล้วนเลยการขับขี่หรือว่าฟีลลิ่งต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าฮะถ้าให้อธิบายง่ายก็คือเหมือนNissan Leafนั่นเองสำหรับภายนอกนะครับเริ่มต้นที่กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแบบ V Motion ก็เหมือนกับNissan หลายๆรุ่นในยุคนี้นะฮะไฟหน้าเป็น LED ค่อนข้างสวยเลยครับเป็น V Motion แล้วยังมีตัวกล้องนะฮะกล้องมองหน้าตัวล้อก็จะมีซุ้มตรงนี้เป็นเรื่องปกติของรถยนต์ SUV อยู่แล้วนะอันนี้เป็นแหลกหลังคานะครับก็ไว้ให้ติดตั้งตัวอุปกรณ์พวกของบนหลังคาตอนนี้เรากำลังขับอยู่ในโหมดมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับหรือว่า EV โหมดนะครับโหมดนี้จะสั่งให้เครื่องยนต์ไม่ทำงานเพื่อปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่เลยทำให้รถยนต์เงียบแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนการขับขี่รถไฟฟ้าจริงๆครับตอนนี้ตัวเครื่องยนต์ก็จะปั่นไฟเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับสังเกตว่ามีคำว่าชาร์จเข้ามาชัดเจนเลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยปั่นไฟเข้าไปที่แบตเตอรี่แล้วก็มีรูปสายฟ้า